สวัสดีครับแล้วก็กลับมาต่อมาต่อกันในพาร์ท2นะฮะอุ๊ยโอเคโอเคเช็คอยู่โอเคเกมนี้สามารถเซฟได้นะฮะนี่บันทึกได้เนี่ยฮะสามารถบันทึกได้สามารถเล่นต่อตรงไหนได้มาเลยป๊อป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 โอเคต่อเลยบทนำเช้าวันที่สองวันเสาร์ที่สองเช้าที่สองอะไรวะผมก็ค่อยลุกขึ้นมาอย่างช้าช้าก่อนที่จะเปิดประตูห้องนอนและลงไปชั้นล่างกริ๊กอารมณ์สวัสดิ์ครับพี่ปราดอ๋อแต่งตัวสวยเชียววันนี้บึมมากสวัสดีวันนี้ตื่นเช้าจังเลยนะคะก็ปกติเมื่อวานเข้านอนเร็วไปหน่อยละมั้งพี่น่าจะเข้านอนเร็วแบบนี้บ้างเวลาที่พรุ่งนี้ต้องไปเรียนเวลาที่พรุ่งเวลาที่วันพรุ่งนี้ต้องไปเรียนบ้างนะคะมันก็แล้วแต่วันล่ะนะว่าแต่ตื่นสายยังไงก็มีฟ้าคอยปลุกแล้วนี่ลองคิดถึงวันที่พี่ต้องอยู่คนเดียวบ้างสิคะถ้าเกิดฟ้าไม่อยู่ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะถึงตอนนั้นพี่คงหาวิธีได้เองได้เองแหละค่ะค่ะฟ้าเชื่อค่ะยังไงวันนี้ยังไงเสียวันหนึ่งพี่ต้องพึ่งตัวเองเมื่อไม่ได้เอ๊ะลิ้นบันยังไงเสียพี่ก็ต้องพึ่งผัดตัวเองได้เมื่อไม่มีฟ้าอยู่แล้วพูดอะไรแปลกๆนั่นเราน่ะพูดเหมือนกับว่าต้องไปที่ไหนสักต้องไปที่ไหนแล้วไม่ได้กลับมาอีกฟ้าแค่พูดขึ้นมาลอยๆเท่านั้นล่ะค่ะฟ้าแค่สมมุติเฉยๆถ้าเรายังอยู่ด้วยกันแบบนี้พี่ว่าฟ้าต้องอยู่กับพี่ไปจนกว่าฟ้าจะออกเรือนั่นแหละดูพูดเข้าสิฟ้าไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกค่ะทำไมล่ะก็ฟ้าต้องยังฟ้ายังต้องคอยดูแลพี่ชายตัวดีเหมือนเด็กตัวเล็กที่ต้องคอยทั้งคอยปลุกให้ไปเรียนทั้งต้องคอยทำอาหารให้ทานฝ่าเวลาดูพูดเข้าสิถ้ามันไม่จริงแล้วก็มะรืนนี้พี่ต้องอยู่นั่นเองโดยไม่มีฟ้าเรียกดูสิคะสบายอยู่แล้วคอยดูนะมะรืนเนี้ยพี่จะเป็นคนปลุกฟ้าไปเรียนเองเลยแล้วอย่ามามัวนอนสลึมสลือขอต่อย5ทีล่ะค่ะค่ะฟ้าจะร้อนนะคะมาแต่ว่าพี่จะทานข้าวหรือยังคะมาได้ลงมือทำเลยพอฟ้าพูดมาพี่ก็เริ่มหิวเลยแฮะถ้าอย่างนั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฟ้าจะรีบทำเลยพูดจบฟ้าเดินตรงไปที่ห้องครัวและเริ่มทำอาหารส่วนผมก็ตรงไปที่โซฟานั่งรอตอนที่ผมนั่งรอนั้นกิ้งกองใครมาพี่คะช่วยลูกไปดูหน่อยสิว่าใครมาได้เดี๋ยวนะรอสักครู่ครับผมตะโกนเสียงดังเพื่อคนที่กดออดบอกคนที่กดออดและลูกไปเดินและรีบลุกขึ้นไปที่ห้องประตูที่ประตูลิ้นผันมั่วแล้วกีกองเดี๋ยวจะเปิดแบบนี้แหละครับผมพูดก่อนจะเอื้อมมือไปล็อกประตูแบล็คเอาปึ้งไงนายปัดวันนี้ตื่นเช้าเสียวนะก่อนนะเมื่อคืนนอนเร็วแต่ว่ามีธุระอะไรถึงถอมมาเนี่ยเนี่ยฉันจะมาที่นี่มันแปลกนักหรือไงอ่ะก็แค่แปลกใจเฉยๆพอดีเมื่อวานฉันมีเรื่องสะกิดใจนิดหน่อยนะวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นายสักหน่อยดูเหมือนจะมาปิดช่วงล่ะโชคดีนักที่คุณพ่อคุณแม่ของผมไม่อยู่บ้านในช่วงนี้พวกท่านเพิ่งออกไปธุระต่างประเทศต้นเดือนเองก็เพราะเขาไปต่างประเทศกันพอดีน่ะไปต่างประเทศใช่แถมจะกลับมาคงสิ้นเดือนอะไรกันไปต่างประเทศเนี่ยนะช่วงนี้นะเลยอาเสียตัวเองเห็นพ่อเขาบอกว่าเป็นเรื่องงานด่วนแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะฉันว่ามันแปลกๆจริงนะอะไรแปลกน่ะ
ไม่รู้สิฉันรู้สึกได้ว่ามันแปลกมากแต่หลายอย่างมันลงตัวเกินไปอ่ะเราไม่เข้าใจเลยนะว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรนั่นก็ไม่แปลกหรอกขนาดฉันเองยังต้องเพิ่งจะรู้สึกเมื่อวานเองขอบคุณค่ะเสียงฟ้าขึ้นแรงขึ้นตัดจังหวะฟ้าเห็นท่าทางกัลยาท่านเหนื่อยก็เลยยกน้ำมาให้นะคะอ่ะขอบใจนะจ๊ะฟ้ากัลยาเริ่มพุ่งมือไปหยิบน้ำที่ฟ้ามาวางไว้บนโต๊ะว่าแต่เมื่อครู่พวกพี่คุยอะไรกันอยู่หรอคะก็เรื่องของพ่อแม่เราอะไรเนี่ยยุยดีกัลยาก็โดนชกผมอย่างแรงทำเอาผมจุกจนพูดไม่ออกพี่คะเป็นอะไรมั้งไหมอ่ะก็จุกนิดหน่อยนะพี่กัลยาคิดทำอะไรอยู่นะคะดูดีก็ทำร้ายพี่ปาดแบบนี้ก็เจ้านี่น่ะมันดันกันพูดเรื่องส่วนตัวของฉันกับมันละสิดูแบบนั้นฟ้าว่าพี่กัลยาเขาทำรุนแรงไปอยู่ดีใช่ไหมล่ะครับพี่ปราดแค่นี้สำนายไหมแค่นี้สำนายมันคงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมดูจากรูปการแล้วผมควรจะออตามเธอไปก่อนน่าเป็นทางออกที่ดีสุดแม้จะไม่เข้าใจว่ามันคือเรื่องส่วนตัวอะไรแล้วเหรอก็คำนองนั้นแหละเอ๋ก็อย่างที่พี่กัลยาเขาบอกอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขากับพี่นะเรื่องส่วนตัวพี่ถึงข้อขัดพี่ถึงต้องซัดเจ้าปากแม่มันเถอะพูดออกมายังไงล่ะแต่ว่าฟ้าเองก็ไม่ใช่คนอื่นที่ไหนนี่คะบางทีมันก็มีเรื่องที่พูดต้องสาฟังแม่เหมือนกันนะเอ๋เพราะฉะนั้นพี่ขอยืมตัวพี่สาวของฟ้าสักครู่ได้ไหมฟ้าคงจะเป็นน้ำแน่หรอกค่ะออกแย่งกันแล้วเพราะตลอดมาพี่ปาดไม่ค่อยมีความลับอะไรกับฟ้าเลยไม่ว่าเรื่องไหนสำคัญแค่ไหนก็ตามนี่ทำได้แต่อย่างสิให้พี่ชายก่อนนะช่วยบอกน้องสาวนายให้ว่าง่ายหน่อยสิเรื่องของข้าจะเป็นกันใหญ่แล้วนะจะปิดเอาไว้ฟ้าก็คงไม่ยอมต้องถามได้แน่ไอ้ครั้นจะพูดตามตรงก็ถูกชกอีกเราต้องกุเรื่องอะไรสักอย่างออกมาแก้ไขก่อนละดังนั้นผมจึงถ้าฟ้ายืนในแบบนั้นอยู่พี่คงไม่มีทางเลือกละนอกจากจะบอกเป็นตรงต้องใช้น้ำเสียงจริงจังสักหน่อยแล้วฟ้าจะไม่สงสัยผมบอกตัวเองโอ้ยเลอเฮ้เฮ้อะไรของนายน่ะกัลยาเริ่มวุ่นวายดักเพราะคิดว่าผมพูดจริงจริงแล้วพี่กันกับเขากำลังจะไปซื้อชุดชั้นในใหม่นะฮะพี่เขาก็เลยมาปรึกษาพี่นะว่าจะเริ่มแบบไหนดีพี่ก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปช่วยเลือกดีไหมและเดี๋ยวสิส่วนรายละเอียดเนี่ยเอาไว้คุยกันตอนถึงร้านก็ได้มั้งผมพยายามส่งสัญญาเป็นในว่าไว้ค่อยคุยกันหลังออกไปนั่นสิเนี่ยไปดูที่ร้านเลยน่าจะดีกว่าเหมือนกัลยาจะรู้ผมแล้วรู้ตัวแล้วว่าผมวางแผนอะไรไว้ถ้าอย่างนั้นพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็คงออกไปฟ้าก็จะไปด้วยค่ะยังไงเลือกของส่วนตัวผู้หญิงฟ้าคิดว่าน่าจะเลือกได้ดีกว่าพี่นะคะและวันนี้ฟ้าเองก็ว่างไม่มีธุระอะไรเหมือนกันถ้าแบบนั้นก็ต้องออกมากันหมดนี่แหละสุดท้ายก็ต้องแบบนี้ถ้ามองในแง่ดีอย่างน้อยก็หาโอกาสคุยกับกัลยาทีหลังระหว่างที่เดินเลือกซื้อของก็ได้มั้งเอาขับราวๆ1ชั่วโมงต่อมาพวกผมก็มาถึงย่านใจกลางเมืองเพราะด้วยวันนี้เป็นวันเสาร์การจราจรเลยติดขัดมากเป็นพิเศษฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่ามันร้อนออกมาถึงที่นี่ด้วยร้อนก็ร้อนรถก็ติดกัลยาบ่นด้วยน้ำเสียงแสดงคำหงุดหงิดส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องเข้ามาในเมืองแบบนี้ไม่ได้มาจากความต้องการของเธอแต่แรกแน่ๆก็พวกพี่จะมาซื้อของส่วนตัวกันไม่ใช่หรอคะพวกเราต้องเข้ามาในเมืองแบบนี้ฟ้าเริ่มระแคะระคายนิดหน่อยพี่กันก็แบบนี้แหละขี้บ่นไปเรื่อยผมพยายามกลบเกลื่อนขี้บ่นฉันเนี่ยนักขี้บ่นจริงด้วยสินะคะพี่กันขี้บ่นยืนด้วยล่ะค่ะพี่เนี่ยนักขี้บ่นอ้าวก็ใช่นะสินะคะก็เมื่อครู่พี่ป่ายังบอกเลยนะคะพี่กันน่ะขี้บ่น
นั่นสินะนายเป็นคนเริ่มนี่มันก็จริงกันอยู่ที่เมื่อกี้เราว่าเธอขี้บ่นนะแต่ว่ามันก็เฉพาะวันนี้เท่านั้นแหละปกติแล้วเธอไม่ใช่แบบนั้นนี่ใช่ไหมจริงอยู่ที่วันนี้กัลยาณ์จะขี้บ่นไปเรื่อยแต่ก็ปกติแล้วเธอไม่ใช่คนแบบนั้นนะอย่างน้อยก็ตอนที่เธอไม่อยู่กับผมมั้งมันก็จริงเลยนะแต่ว่าไปเราก็ขี้บ่นมากไปจริงกันแหละพี่ป่านี่เอาขยันเอาใจพี่กันจริงๆนะคะทำแบบนี้ก็มองพี่กันจะได้ใจเอาใหญ่ล่ะถึงพี่ชายยังเล่นด้านเราน่ะพูดอะไรแบบนั้นคะป้าพี่ป่าเป็นพี่น้องกันไม่มีทางรู้สึกอะไรแบบนั้นหรอกจริงสินะถ้าอย่างนั้นภรรยาหันมาบอกมองผมยังมีเลสไหนป้าคงไม่ว่าอะไรสินะถ้าพี่จะขอยืมตัวพี่ชายป้าไปเที่ยวด้วยกันกัน2ต่อ2เดี๋ยวสิไปถือปาดเงาแล้วก็ไปแล้วทำบรรยากาศการ์ตูนโรแมนติกญี่ปุ่นกระยาพาผมวิ่งฝ่าฝูงชนเข้ามาในห้างเพื่อหลบหนีการติดตามของฟ้าฮ่าฮ่าสนใจเลยนะไม่ได้รักนายวิ่งหนีจากใครแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยกระยาพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงทั้งที่จริงถ้าพูดว่ากันก็โดนเธอว่าไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็โดนกันทุกวันอยู่แล้วนี่ดูพูดครับสิฉันไม่ได้ลากนายไปไหนมาไหนนั้นสักหน่อยแถมย่านนี้เองนายก็อ๋อเราก็ไม่สิวันนี้ฉันมาหานายไม่ใช่จะคุยเรื่องแบบนี้นี่พึ่งนึกออกแล้วไหมคุณฟังให้ดีนะฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกกับนายมันคือพี่ปากคะโอ้ยที่นี่เองหรอคะพี่ฟ้าพี่ฟ้าฟ้านึกขึ้นได้ว่าฟ้านึกขึ้นว่าจะไม่ตามไม่ทันซะแล้วดีนะที่ฟ้าคุ้นเคยกับทางแถวนี้ดีพอใครบางคนก็เลยต้องผิดหวังสินะคะฟ้าจะได้อยู่กับสองที่จะได้อยู่ต่อสองต่อสองกับพี่ปราดนั่นสินะใครกันนะใครกันที่อยากไปแย่งวิชัยที่แสนดีมาจากน้องสาวติดพี่จนเกินงามฟ้าไม่ได้ติดพี่จนเกินงามนะคะนายเองก็ได้พูดอะไรบ้างนะใช่ฟ้าน่าจะพี่ปาดแค่ไม่เอาไหนขอโทษด้วยครับที่ไม่เอาไหนจนฟ้าต้องไม่อาจทอดทิ้งไปไหนมาไหนได้โดยเฉพาะกับผู้หญิงสาวๆได้หรอกค่ะป้าเดี๋ยวจะถูกเขาล่อลวงจนเสียผู้เสียคนกันหมดแต่พี่ว่าน่าจะห่วงเรื่องความสัมพันธ์ต้องห้ามอันเกินเลยไปมากกว่านะความเป็นพี่น้องอะป้าทำแบบนั้นเกินเลยตรงไหนคะแหมก็ดูสิเล่นดึงพี่สาวข้องแขนตัวเองไปกอดขนาดนั้นไม่คิดอะไรหรอว่าคุณพี่ชายว่าจะรู้สึกอะไรแปลกๆนะว่าไงล่ะพี่ชายเอาจริงมันก็นิ่มนะวันนี้ผมกำลังรู้สึกอยู่แต่ฟ้าเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วฟ้าไม่ถือสาหรอกค่ะยังไงก็พี่น้องเดินตัวกันปกติแล้วนี่พี่ว่าเราเปลี่ยนเรื่องคืนดีไหมกันถือก็ด้วยแหละอย่าไปตามเกมที่ฟ้าแกล้งแย่เธอเล่นเลยหน้าที่ตามน่ะมันนายต่างหากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวสัมผัสนั่นน่ะคนนุ่มมากเลยนะหาที่เจ๊จังเลยค่ะที่พี่ป่ารู้สึกดีกับเวลาฟ้าทำแบบนี้เหมือนว่าทั้งสองคนไม่มีใครยอมกันเลยเรื่องมันก็จะไปกันใหญ่แล้วผมจึงทั้งสองคนพอที่เธอตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็หาเรื่องแขวะเลยนะก็น้องสาวนายเริ่มก่อนนี่ก็เพราะพี่กันนั่นแหละค่ะพยายามปกปิดอะไรฟ้าพอกันทั้งคู่แหละฟ้าน่ะจะวุ่นวายอะไรกับพี่กันเพราะนักหนาบางทีพี่กันเองเขาอยากมีความเป็นส่วนตัวน่ะแต่ว่าพูดได้ดีนี่ถูกมีวิชาจริงๆเลยฉันขอชมนายเลยนะว่านายเธอเองก็เหมือนกันแหละฉันทำไมอ่ะตัวเองก็อายุเยอะกว่าฟ้าเขาแท้ๆดันไปทะเลาะกับเขาเหมือนเป็นเด็กๆไปได้หัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยสิแต่ว่าฉันก็ไม่กัลยาคุณที่เป็นพี่น่ะต้องใจเย็นให้มากไว้สิดุยังไงแล้ว
ถ้าเทียบกับฟ้าแล้วเธอก็เป็นผู้ใหญ่มากกว่านะมันก็ใช่อ่ะนะเอาล่ะคิดว่าทั้งสองคนคงเข้าใจสินะเงียบดุแล้วไปอีกดุถ้าวัดจากสีหน้าแล้วอย่างน้อยๆผมเองก็พอสรุปไปในว่าทั้งสองยอมเลิกลาต่อกันแล้วตลอดทั้งวันจากนั้นทั้งฟ้าและกัญญาก็ต่างเอาเดินตามผมไปอย่างเงียบๆโดยที่ไม่พูดอะไรกันเลยรวมไปถึงเรื่องที่พยายามจะบอกผมซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องวุ่นๆในวันนี้หลังจากเดินไปเดินมาในเมืองทั้งวันก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยผมก็ตัดสินใจกลับบ้านฟ้าขอตัวไปเตรียมอาหารเย็นก่อนนะคะฟ้าบอกกับผมก็ได้เดินไปที่ครัวกันเลยผมกับกัลยาก็ไปนั่งที่โต๊ะแย่เลยนะสุดท้ายแล้ววันนี้ก็เป็นแบบว่าไปเดินเล่นในเมืองซะได้แล้วก็มันไม่มีทางเลือกนี่นะสถานการณ์มันพาไปเองนี่ก็จริงอยู่หรอกนะว่าแต่เรื่องที่เธอจะบอกเราอะทำไมไม่พูดต่อหน้าทำไมพูดต่อหน้าฟ้าไม่ได้ล่ะมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากขนาดระดับที่ให้เราได้ยินคนเดียวเหรอก็ไม่เชิงจะให้ฟ้าไม่ได้ยินไม่ได้หรอกนะและก็ไม่ได้ว่าพ่อฉันไม่ไว้ใจฟ้าด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ได้ยินน้อยคนจะดีที่สุดหวังว่านายจะเข้าใจนะไอ้เรื่องเหตุของเธอก็พอเข้าใจอยู่หรอกนะแต่ทำไมถึงอยากเล่าให้เราฟังนักล่ะก็เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับนายโดยตรงนะสิเกี่ยวกับเราเหรอใช่เรื่องนี้มันรอกันนานหรือเปล่าคะเสียงฟ้าดังขึ้นขัดอีกแล้วแล้วค่ะเมื่อนี้ฟ้าทำสุดเป็นมือเลยนะคะโอ้ดูท่าโอกาสไม่เป็นใจจริงๆเลยนะคุยกันอยู่หรอคะก็แค่บุญกับพี่กันเรื่องในวันนี้นะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ของติดไม้ติดมือกันมาเลยแหมคงไม่ใช่เพราะฟ้าไปเกะกะหรอกนะคะไม่หรอกถามพี่กันดูสิจริงหรอคะเรื่องเกะกะมันก็นิดหน่อยแหละนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะวันนี้บอกว่าทั้งพี่และฟ้าเองก็ทำอะไรให้ใจทำอะไรให้มันก่อยด้วยแหละก็จริงนะคะฟ้าเองก็คิดอยู่เหมือนกันวันนี้ฟ้าทำเกินเลยเป็นจริงแหละสรุปว่าเราทั้งคู่ก็ผิดเหมือนกันเลยนะฟ้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะผมและโล่งใจจริงเลยที่สถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยก็ฟังฟ้ากัลยาแปลเปลี่ยนออกมาเป็นแบบไปในทางที่ดีขึ้นนะพอเราแตกนิดนะอาหารเย็นเนี่ยฟ้าอยู่ในกระพักแล้วถ้าไม่รีบทานมันจะเย็นซะก่อนแล้วนะนะจริงด้วยสิทานตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะขอตัวไปทำอาหารทำความสะอาดข้างบนก่อนเอ๋ไม่ตามด้วยกันหรอกเหรอลูกสาวทำนั่นเองทั้งทีไม่ไรค่ะไปพวกพี่ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวฟ้าก็หาอะไรทานเองทีหลังก็ได้แต่พี่ว่ายังไงฟ้าขอตัวก่อนนะคะครับฟ้าเรียบเดินขึ้นไปข้างบนโดยไม่ร้อยภรรยาทักท้วงอะไรอีกเลยฟ้าเป็นอะไรของเขานะแบบนี้แหละนะคนจะกลัวเรื่องอ้วนตามภาษาเด็กผู้หญิงนะมั้งผมพยายามหาคำอธิบายภรรยาแต่ว่าวันนี้ฉันก็ไม่เห็นเขาทานอะไรเลยนะยิ้มด้วยสิภรรยาพูดมาประเด็นเหมือนกันคุณบอกว่าฟ้ายังไม่ทานเลยแต่เช้าเลยนะนี่นายอาจสนใจคนรอบตัวบ้างสิเอาไว้เดี๋ยวเราคุยกับฟ้าเองทีหลังนะผมพยายามเบี่ยงประเด็นการสนทนาแม้จริงแล้วผมก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันก็แล้วแต่นะวันนี้ให้พี่น้องคุยกันเองที่สุดแหละผมพูดจบกัลยาก็ลงมือในการกับอาหารเย็นที่ฟ้าทำให้ขณะเดียวกันข้าพูดกับกัลยาก็ทำผมเติมผิดให้รู้สึกถึงความผิดปกติหลายอย่างที่เกิดขึ้นกว่าผมและกัลยาจะทานอาหารเย็นเสร็จก็เป็นเวลา1 ทุ่มกว่าๆแล้วฟ้าเองก็ยังไม่ได้ลงมาจากข้างบนคงเพราะง่วงงวนกับการทำอาหารทำความสะอาดผมจึงตัดสินใจไปส่งกัลยาขึ้นรถกลับบ้านผมเดินมาเรื่อยๆจนหยุดที่ป้ายรถเมล์ประจำทางนายจะกลับไปก่อนก็ได้นะฉันว่าฉันจะยืนรอตรงนี้อีกสักประเดี๋ยวรถก็มาแหละจริงอยู่
ที่นี่เพิ่งจะหัวค่ำและยังไม่เปียกมากนะแต่ผมเองก็รู้สึกว่าไม่ควรปล่อยให้ผู้หญิงอยู่คนเดียวยืนรถเลยแบบนี้ก็แม้ว่าเป็นภรรยาก็ตามงั้นเราอยู่เป็นเพื่อนจนกว่ารถจะมาดีกว่านะเอาแบบนั้นก็ได้นะแต่ฉันว่าอ๋อจริงสิดูดีกันนะภรรยาก็อุทานขึ้นอะไรของเธอฉันมุ่งนึกได้นะคือนึกว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่ฉันจะบอกเรื่องนี้กับนายเรื่องที่ฉันพยายามจะหาโอกาสบอกนายทั้งวันเรื่องอะไรล่ะเรื่องสำคัญที่ว่ามันคืออะไรกันฮะระยะนี้มีปัญหาแปลกๆเกิดขึ้นกับนายสิฉันเองก็บอกไม่ได้หรอกนะว่ามันคืออะไรแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ป้าเขาฝากบอกมาอีกทีน่ะคุณพ่อเธอเหรอฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ป้าเขาบอกว่านายกำลังถูกอะไรบางอย่างตามติดอยู่ฮะบางอย่างนี้คงจะไม่ใช่ป้าเป็นคนบอกกับฉันเองอ่ะมันก็คงเป็นพวกนั้นเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันตั้งแต่มัธยมปลายเราก็ไม่เจออีกเลยนะป้าฝากบอกนายแค่ให้ระวังตัวไว้อะแล้วก็เตือนไม่ให้ฉันเข้าไปยุ่งกับมากนักด้วยถ้างั้นเราก็ทำได้แค่ระวังตัวสินะฉันเองก็ไม่รู้ไอ้คนจริงหรอกนะแต่ว่านายอย่าขึ้นใจไปเลยถึงป้าจะห้ามเอาไว้แต่ยังไงฉันก็จะมาช่วยนายได้ถึงยังไงฉันก็จะมาช่วยนายอยู่ดีเหมือนกับที่ผ่านมาทุกทีแหละจริงไหมแอบนางเอกมากอะถึงรถประจำทางจอดตรงไปรถมาละไว้เจอกันนะไว้เจอกันกัลยาก็เดินขึ้นรถไปประตูก็ปิดนะครับก่อนที่จะออกเลื่อนหรือที่รถจะเลื่อนออกไปพูดเยอะบางทีลิ้นพันผมทำได้เพียงยืนมองยืนส่งจนกระทั่งรถประจำทางคันนั้นก็วิ่งหายไปคำเตือนกัลยารบกวนจิตใจผมมากเป็นเวลาหลายปีที่ดักแล้วที่ผมไม่ได้เจออะไรกับพวกนั้นนั่นทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของตัวเองในสมัยเด็กๆตั้งแต่เล็กๆแล้วที่ผมมีพลังพิเศษพลังที่สามารถมองเห็นพวกนั้นพวกนั้นคือสิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจมองเห็นได้แต่พวกเขาก็มีอยู่มีทั้งพวกที่เป็นมิตรและที่เป็นอันตรายแต่หลักๆแล้วเรื่องร้ายๆที่ผมเจอมากมาจากคนที่ไม่เข้าใจผู้มีพลังพิเศษแบบผมมากกว่าถูกดูถูกรังแกเพราะแตกต่างถ้าไม่ได้เจอกันระยะเพื่อนที่มีความสามารถเหมือนกันป่านนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันในที่สุดผมก็กลับมาถึงห้องนอนตัวเองระหว่างที่เดินขึ้นมาผมเห็นไฟทั้งบ้านมืดสนิทก็เลยเดาว่าฟ้าคงเข้านอนไปแล้วเรียบร้อยผมเอนตัวลงนอนบนเตียงช้าๆและค่อยๆหลับตาลงบทนำวันที่3อาทิตย์นะฮะโอเคเราต่อเลยแล้วกันมีเวลายังไม่เท่าไหร่เลยเช้าวันใหม่มายืนผมอีกครั้งหนึ่งผมพยายามสลัดความกังวลทั้งหมดออกไปโดยพยายามที่ไม่นึกถึงสิ่งที่กัลยาเตือนเมื่อวันนักเพราะว่าถึงคิดไปก็ป่วยการเสียเปล่าๆสู้ทำใจทำให้สบายสบายพร้อมรับปัญหาดีกว่าผมแอบหวังว่าวันนี้จะราบรื่นเหมือนกันเหมือนทุกวันจนกระทั่งเสียงของฟ้าตะโกนขึ้นมาจากข้างล่างอย่าหนีนะผมเดินลงมาชั้นล่างแล้วพบกับสภาพตัวอะไรไม่รู้กลมๆนะไว้นักนะนี่แน่ฟ้าพยายามเอาไม้กวาดไล่ฟ้าอะไรบางอย่างที่กลมๆสีชมพูจุดนะฟ้าตะโกนออกไปทางวิ่งเอาไม้กวาดไล่เปียกเปียกดูแล้วก็ขำดีเดี๋ยวสิผมไม่ควรจะยืนอย่างนี้ไม่ใช่หรอฟ้าให้พี่ช่วยไหมเสร็จละอื้อหืมเข้าหน้าเลยพี่คะสุดท้ายผมก็รู้สึกสิ่งสุดท้ายที่ผมรู้สึกได้คือด้ามไม้กวาดแข็งๆประคบเต็มหน้าเลยแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงว้าน็อกเลยเหรอวะพี่ปาดคะสิงห์ฟ้าเรียกชื่อผมทำให้ผมได้สติครั้งหนึ่ง
อ้าวไม่เป็นไรมากใช่ไหมคะก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะแค่เจ็บๆตอนที่โดนฟาดนิดหน่อยนะดีจังที่ไม่เป็นอะไรมากนะทีแรกฟ้าห่วงแทบแย่เนี่ยนึกว่าพี่ปาดจะเป็นอะไรไปซะแล้วตัวแค่นี้นะไม่เป็นไรหรอกแทบไม่ระคายผิวพี่เลยซ้ำแหมลุงนี้นะไฟแรงกว่านี้หรอกล้อเล่นนะตอนนี้ฟ้ายังเจ็บไม่หายตอนนี้ยังเจ็บไม่หายเลยนะฟ้าขอโทษจริงๆนะคะพี่ไม่ระวังให้ดีพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะว่าแต่มีอะไรหรอคะพอดูใกล้ๆแบบนี้ฟ้าเองก็ดูเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะแหมพูดเรื่องอะไรได้สาระอีกแล้วมันได้สาระนะดูสิทั้งสวดทรงทั้งลงพื้นที่ก็ได้ขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่อะไรมากแล้วนะพี่ปาดน่าจะลุกไหวเองน่าจะลุกขึ้นเองไหวใช่ไหมได้สิแต่น้องก็ใหญ่จริงตอนที่พี่ปาดรู้สึกหิวยังคะไม่นะก็เพิ่งตื่นก็ยังไม่หิวเท่าไหร่อ่ะมีอะไรเหรอพอดีฟ้าต้องออกไปทำธุระแถวหน้าบ้านสักหน่อยนะก็คิดว่าไม่นานน่าจะแป๊บเดียวก็คงเสร็จแหละครับสบายเลยว่าฟ้าเองก็กลัวพี่ปาดจะหิวอ่ะไม่ต้องรีบก็ได้นะเดี๋ยวพี่หิวก็คงหาอะไรเองแหละดังนั้นฟ้าขอตัวก่อนนะคะงับพูดจบฟ้าตรงที่ประตูแล้วก็ออกไปผมก็ไปดูโซฟาและรีโมทแกล้งตรงนี้ยังไม่มีคำพูดใดๆเกี่ยวกับการนำตัวนักโทษชายเอาละน้องๆพร้อมจะเต้นเข้าไปหรือยังเมนูแนะนำมาจากวันนี้กับเชฟสีฟุตบอลไทยได้ผ่านก็รอบช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้ไม่มีรายการอะไรน่าสนใจเลยผมเปลี่ยนช่องไปที่ช่องข่าวช่วงเช้าอย่างน้อยก็พบว่ามันอาจจะมีข่าวอะไรแปลกๆก็ได้และแล้วข่าวแล้วข่าวเล่าผ่านมาและก็ผ่านไปผมนั่งดูไปและคิดอะไรเรื่อยๆเพลินๆนึกย้อนถึงเรื่องวุ่นวุ่นเมื่อเช้านี้ฟ้าโวยวายแต่เช้าและเล่าไม้กวาดไล่ตีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวสิตัวอะไรบางอย่างนั่นเหรอทำไมเราถึงมานึกได้ตอนนี้นะลืมถามไปเลยนะว่าตัวเมื่อเช้าคืออะไรมันอาจจะมีอะไรอันตรายก็ได้น่าจะรีบบอกฟ้าไปก่อนดีกว่าตอนนี้ฟ้าคงไม่ได้ไปไหนไกลหรอกมั้งเพราะฟ้าบอกว่าจะไปแถวหน้าบ้านนี่เองคิดดังนั้นแล้วผมจึงปิดโทรทัศน์และเดินออกไปข้างนอกคลิกทั้งหมดที่มีเท่านี้งั้นเหรอค่ะฟ้าเองก็ทราบเท่านี้แหละนั่นพี่ชายนี่สวัสดีค่ะขอโทษนะพี่มากัดจังหวะอะไรหรือเปล่าไม่หรอกค่ะคือเดี๋ยวยังไงก็คุยต่อจบก็ได้นะคือไม่เป็นไรจ้าพวกนี้ก็เพิ่งคุยจบกันพอดีเลยใช่แล้วค่ะใช่แล้วพี่ตุลาแล้วเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีมีกิจกรรมที่โรงเรียนต้องไปทำเดี๋ยวไม่ทันลาก่อนนะคะพี่ชายพี่เจ้าเป็นแบบเด็กกำลังแบบวัยแก่นเหนื่อยเลยสอนหันหลังและเดินออกไปอย่างรวดเร็ววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วสมกับที่เธอบอกว่ากำลังรีบอยู่จริงๆแต่ชั่วพริบตาหนึ่งผมกลับรู้สึกว่าการโผล่มาของผมทำให้ตัวนักทั้ง3คนจบลงเสียมากกว่าอักษรนี่เขาขยันจังเลยนะครับยังไงล่ะคะก็ขนาดวันหยุดยังแต่งชุดนักเรียนไปทำกิจกรรมเลยนั่นสิอับสอนนี่ขยันจริงเลยแหละเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่คะป้าเองก็ยังรู้สึกเลยว่าน้องสาวพี่อัจฉรานี่เป็นคนกระตือรือร้นจริงๆไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าพี่อัจฉรากำลังรู้สึกลำบากและป้าเองก็กำลังช่วยพูดกับเกลือนจริงแล้วผมอาจจะทักเรื่องส่วนตัวของครอบครัวคนอื่นก็ได้นะอย่างนั้นพี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นด้านเดี๋ยวต้มน้ำไว้ในหม้อบ้านต้มน้ำที่บ้านไว้หม้อบ้านของมึงอัชรารีบเดินจากผมไปอีกคนหนึ่งน่า
กลัวว่าผมจะโผล่มาผิดจังหวะจริงๆแหละเป็นไรหรือเปล่าครับพี่ปราดฟ้าเห็นพี่ปราดทำท่าแปลกๆไม่เหมือนไม่สบายใจเลยอ๋อเปล่าเปล่าป้าพี่ก็แค่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่าทำอะไรผิดก็เหมือนมาขัดจังหวะแล้วถามตกแตกไปมั้งอยากคิดอะไรแบบนั้นสิคะพี่นี่ก็คิดมากไม่เข้าเรื่องสงสัยเพราะหิวแล้วมั้งงั้นเดี๋ยวฟ้ารีบทำอาหารให้ทานนะคะผมก็ตามก็ไปตามฟ้ากลับไปในบ้านก็แก๊กก็แก๊กและนั่งรอที่ตัวอาหารเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะข้าวไข่ดาวสุดพิเศษพูดเสร็จฟ้าก็วางไข่ดาวบนโต๊ะแล้วมันพิเศษตรงไหนกันล่ะก็วันนี้ฟ้าทำด้วยความตั้งใจไม่พิเศษยังไงล่ะคะแค่นั้นน่ะทำไมเหรอคะหรือว่าพี่ปาดอยากจะได้อะไรอย่างอื่นฟ้าเปล่าก็เห็นว่าพิเศษน่ะพี่ก็เลยคิดว่าอาจจะมีอะไรแปลกๆอยู่แบบนั้นคราวหน้าฟ้าจะใส่คำร่างลงไปด้วยโอ้โหสมรักเลยกูดีไหมล่ะคะผมเกิดจะพ่นข้าวที่เคี้ยวอยู่ตอนนี้โอ้โหสะดุ้งเลยเมื่อกี้ฟ้าว่าที่มันน่าขนลุกนะทำไมล่ะคะก็เราเป็นพี่น้องกันเรื่องใครรักใครรักใครๆนี่มันพี่น้องรักกันมันผิดตรงไหนล่ะคะฟ้าเองก็ไม่อยากจะทะเลาะอะไรกับพี่ปาดด้วยโอเคโอเคพี่คงคิดมาเองแหละเอาเป็นว่าพี่ขอขอโทษแล้วกันถึงฟ้าจะไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ฟ้าก็ยกโทษให้ครั้งนึงละค่ะแต่ว่าฟ้าก็ยกโทษให้ทั้งที่ไม่เข้าใจนี่แหละค่ะคำพูดของฟ้าทำให้รู้สึกผิดนิดๆรู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นฝ่ายคิดมากไปคนเดียวผมนั่งทานข้าวไปสักพักจนนึกขึ้นได้ว่าลืมถามฟ้าไปเลยฟ้าอะไรคะเรื่องเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องเมื่อเช้าที่ฟ้าใช้ไม้กวาดไล่ฟาดตัวอะไรบางอย่างอยู่อ่ะเอ๋ฟาดอะไรคะก็เจ้าตัวสีชมพูกลมๆที่กระโดดไปมาน่ะเป็นฟ้าไล่ทุบจนมาโดนพี่ไงตัวสีชมพูเมื่อเช้าฟ้าใช้ไม้กวาดปาดอยากไย่ไม่ระวังไปหน่อยก็เลยโดนหน้าพี่เขาอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวสิก็ฟ้าไล่ทุบมันพี่เห็นพี่ปาดพูดถึงอะไรกันคะฟ้าไม่เข้าใจเลยเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะผมมั่นใจว่าตัวเองตื่นนอนเพราะเสียงวายของฟ้าและลงมาเห็นฟ้ากำลังไล่ฟาดตัวอะไรบางอย่างจริงๆหรือว่าป๊อกหัวกระแทกไปพี่ปาดก็เลยสับสนหรือเปล่าคะนั่นก็นะฟ้าว่าพี่ปาดคงจะสับสนของกับของจากทีวีแน่ๆเลยฟ้าแน่ใจนะว่าแน่นอนค่ะถ้ามันมีตัวอะไรแบบนั้นอยู่จริงๆเราสองคนต้องไม่น่ามานั่งเถียงกันแบบนี้หรอกนะคะดังนั้นพี่คงสับสนเองแหละยังเจ็บที่โดนฟาดอยู่หรือเปล่าคะถ้าไงไงเดี๋ยวฟ้าซื้อยามาฝากก็ไม่แล้วอ่ะแค่ตอนนี้อาจจะสับสนอะไรนิดหน่อยก็อย่างที่ฟ้าว่าแหละว่าแต่ฟ้าจะออกไปข้างนอกเหรอค่ะฟ้าจะไปธุระข้างนอกสักหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปด้วยไม่ได้ค่ะอันนี้พี่ปาดต้องอยู่เข้าบ้านเฝ้าบ้านค่ะเพราะว่ากว่าฟ้าจะเสร็จธุระเขาค่ำๆนั่นแหละแต่ว่าเอากุญแจล็อกไว้ค่อยกลับมาพี่เองก็ยังเบื่อๆอยู่ยังจำเรื่องสับสนอยู่เลยนะคะแล้วว่าพี่ปาดได้พักผ่อนให้ชัวร์ก่อนดีกว่าก็ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะถ้าเกิดเป็นอะไรหนักขึ้นมาฟ้าว่ามันจะไม่คุ้มเอานะคะก็จริงอะนะเพราะฉะนั้นฟ้าบันดีรอฟ้ากลับมาแล้วกันเดี๋ยวฟ้าจะไปซื้อของมาฝากนะคะเอาเถอะไม่ต้องมีของฝากก็ได้งั้นฟ้าไปละค่ะโอ้เดินทางระวังด้วยนะค่ะฟ้าจะระวังล่ำลากันเสร็จฟ้าก็ออกไปจากที่ประตูทีนี้ผมทำอะไรต่อดีล่ะต้องอยู่ฟ้าบันทั้งวันแบบนี้กงทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนดูทีไปเรื่อยๆฆ่าเวลาผมเดินตึงมาที่รีโมทโซฟาและเอ็นลงนอนพร้อมกับใช้มือรีโมทออกมาแกร๊ก
ิดอะไรขึ้นเมื่อเราผู้คนต่างขวายคว้าหาชีวิตอันเป็นนิรันดร์เรื่องราวลึกลับฆาตกรรมความรักการสูญเสียและปริศนาอันดำมืดภายในบ้านสัตว์ปุ๊บป๋าและทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21 นาฬิกาโฆษณาทีวีละครเรื่องใหม่ตินะนี่มีอันนี้เป็นการทายอินนะฮะสัตว์ปุ๊บป๋านะฮะผมก็เพิ่งเล่นเดโมไปนะฮะก็ไปหาดูได้นะฮะทายอินเนียนผมมองที่ทีวีผมมองภาพบนแสดงบนทีวีก็ไม่เข้าใจหรอกเป็นเรื่องทำนองไหนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกใจกับรายการแต่งตัวของตัวละครในเรื่องที่มีทั้งชุดของยุโรปและชุดพื้นบ้านที่ดูขัดแย้งกันสามทุ่มสินะเอาไว้ลองดูสักหน่อยแล้วกันผมนั่งดูสนารายการต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงสัปดาห์หน้านั้นอาจจะมีฝนตกบ้างประปรายรายการพูดถึงสภาพอากาศในสัปดาห์หน้าฝนตกจริงด้วยผมลืมไปสนิทเลยเมื่อวานซื้อมุ้งคุยกับฟ้าไว้ไปเรื่องนี้ว่าต้องไปซื้อร่มใหม่ตอนเดินห้างเมื่อวานก็ลืมไปสนิทเลยแย่จริงอะเอาร่มไปซื้อเลยดีกว่าติดที่ว่าฟ้าจะสั่งให้เขาไปเข้าบ้านสิแต่ครั้นไปซื้อวันนี้ก็คงไม่ทันแล้วอะผมคิดทวนหาทางออกที่ดีที่สุดออกไปเดียวฟ้าคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งคิดดังนั้นแล้วผมจึงลุกไปปิดโทรทัศน์หยิบถือกุญแจและเดินออกไปที่ประตูบ้านแกล้งทันทีที่ผมออกจากผมเลื่อนบ้านผมก็เห็นพี่อัชราเดินลำหน้าผมมาอยู่ไม่ไกลนักพี่อัชราครับผมลองตะโกนเรียกชื่อพี่เขาดูเอ้าปลาดวันนี้ไม่ได้เข้าบ้านหรอจ๊ะพอดีคิดว่าจะแวะออกไปซื้อของหน่อยนะครับพี่อัชราก็รู้ฟ้าเล่าให้ฟังนะจ๊ะตอนนี้พี่ปาจะอยู่เป็นพ่อบ้านทั้งบ้านทั้งบ้านเลยฟ้าให้โอกาสให้ฟ้ามีโอกาสได้อิสระไปไหนมาไหนบางคนเดียวบ้าง ได้ยินแบบนี้แล้วผมเริ่มรู้สึกอยากหนีออกไปเที่ยวจริงๆแต่ว่าพี่อัชราจะออกไปไหนล่ะครับพอดีวันนี้มีธุระต้องเข้าเมืองสักหน่อยอาจารย์แต่งานผมไปเป็นเพื่อนแล้วกันเอ๊ะจะดีหรือจ๊ะปาดเข้าไปซื้อของไม่ใช่เหรอยังไงผมก็ต้องเข้าเมืองอยู่ดีแล้วพอดีเลยคิดซะว่าไปเป็นเพื่อนคุยระหว่างทางก็ได้ครับอย่างนั้นก็แล้วแต่ปาดจะสะดวกอาจารย์จะทำเป็นสลาจะดูลำบากใจชอบคนก็อาจเพราะเกรงใจผมแล้วมั้งเงาเข้าเมืองครับผมตลาดหนึ่งชั่วโมงถัดมาผมกับพี่อัชราก็มาถึงย่านใจกลางเมืองแล้วผมก็ออกมาซื้อร่มนี่แหละครับที่จริงถ้านึกออกเร็วกว่านี้บอยฟ้าก็ช่วยแวะซื้อก็ได้นะนี่จ๊ะก็ลืมทั้งคู่แล้วครับผมก็มือนึกออกเลยว่าคิดว่ารีบจัดการเสียก่อนที่จะลืมอีกดีกว่าเดี๋ยวก็ถึงร้านที่ผมจำได้ว่ามีร่มขายแล้วผมขอตัวก่อนแล้วกันครับอย่าคือว่าพี่คิดว่าป่าจะเพิ่งแยกไปเลยนะจ๊ะทำไมหรอครับมีอะไรหรือเปล่าถ้าทางพี่อัศราจะดูแปลกๆแฮะคือว่าพี่เองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันละจ๊ะแต่ว่ายิ่งพูดยิ่งดูน่าสงสัยจริงสิพี่เพิ่งได้ว่ามีธุระด่วนพอดีน่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะอ้าวเดี๋ยวสิผมไม่ได้พูดจบประโยคพี่อัศราก็รีบแหวกผู้ชนหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งแม่ผมยืนมองอย่างงงๆไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมทำอะไรไม่ดีลงไปเลยไม่รู้ตัวหรือว่าพี่เขามีอะไรธุระด่วนหลากหลายคำถามพูดขึ้นมาในใจผมเอาเถอะพี่ก็คงมีเหตุผลของเขากันละมั้งเราเองก็ควรรีบทำธุระเสร็จแล้วกันแล้วกลับบ้านดีกว่าเรียบร้อยผมบอกตัวเองว่าวางถือร่ม2อันออกมาจากร้านและสำรวจเงินกระเป๋าว่าได้รับเงินทองมาครบระหว่างที่ผมกำลังเตรียมขึ้นรถอยู่นั้นผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างอะไรนะความสุขแบบนี้มันช่างคุ้นเคยสายตาที่ทิ่มแทงแบบนี้มีพวกนั้นกำลังติดตามผมอยู่ผมต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อสลัดไม่หลุดจะดีกว่าคือมันตามมา
ือมันตามกลับบ้านไปด้วยมันจะยิ่งแย่กันไปกันใหญ่จากตรงนี้คงมีที่ใกล้หลบแค่2ที่แล้วนะแหมดิครับผมคิดว่าบทสาธารณะกับตามหลังค้าส่วนรายหน้าผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่กว้างนะแล้วแบบพื้นที่กว้างไงคือมันอาจจะมีการแอคชั่นได้ผมคิดว่าไปที่ที่มันคนพลุกพล่านน่าจะปลอดภัยกว่าไปห้างแล้วกันผมตัดสินใจจะหลบเข้ามาในห้างสรรพสินค้าสถานที่ที่คนพลุกพล่านการพยายามทำตัวกลมกลืนหายไปกับฝูงชนน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ผมคิดได้ตอนนี้ผมเดินไปเรื่อยๆโดยอาศัยจังหวะเบียดแทรกปะปนกับกลุ่มคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่นิ่งๆแต่ก็ระวังไม่ทำให้ตัวมีพิรุธมากนะผมเดินมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่มีผู้คนยืนมุงดูดูเหมือนจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบางอย่างอยู่ร้านเปิดใหม่นะลิร้านเปิดใหม่จะมีอีเวนต์อะไรสักอย่างเปิดตัวแถวนี้กะละมังผมคิดว่าก็แวะหน่อยแล้วไม่เสียหายมั้งไปเฮ้ยนี่มันอะไรนะมาลิอะไรลิอ่ะที่ในภาคก่อนอ่ะชื่ออะไรนั่นน่ะเพื่อเป็นการฉลองการออกอากาศใหม่เรื่องมากผานี่ไทยอินอีกแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดราคา 10% สำหรับทุกรายการบริการที่สั่งหลาลิพี่ชายรูปหล่อคนนั้นน่ะลิผมเหรอไม่ใช่ใครอื่นหรอกเลยไม่ใช่ใครอื่นหรอกลิสนใจมาใช้บริการราคาลมไหมล่ะลิบริการแบบไหนกันล่ะครับดูจากการลักษณะการแต่งตัวแปลกๆนี่แล้วอย่างพี่ชายเนี่ยรับรองได้ว่าต้องถูกใจแน่เลยลิถูกใจแบบไหนกันล่ะครับอีกอย่างผมเองก็ยังเรียนอยู่คิดว่าคงไม่เหมาะใช่ผมคิดว่าตัวเองยังไม่เหมาะที่จะไปใช้บริการแบบผู้ใหญ่เรียนอยู่ก็ไม่มีปัญหาหรอกลิร้านเราเด็กมัธยมยังมาเลยลิคือว่าลิหรือผู้ชายจะไม่ชอบพวกของหวานของหวานนอกจากของหวานแล้วเรายังมีเครื่องดื่มอย่างชาและกาแฟชั้นดีด้วยนะลิเดี๋ยวนะตกลงร้านนี้เขาขายอะไรกันแน่น่ะตกลงร้านนี้ร้านอะไรหรอครับร้านก็ร้านคอฟฟี่ช็อปที่พนักงานใส่ชุดแม่บ้านนะสิลินี่น่ะกำลังโอเคครับกลับมาอีกรอบเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะฮะพอดีเมมเต็มลืมเช็คครับลืมเช็คไม่ฮาร์ดดิสก์เต็มครับพอดีลืมเช็คไปก็เมื่อกี้ก็ต่อจากเมื่อกี้ก็ประมาณว่าที่ต่างประเทศอ่ะก็มีร้านแบบนี้เหมือนกันนะโหลดสิโอ้ยเต็มแล้วเขาบอกว่าประมาณที่ร้านประเทศต่างประเทศอ่ะก็มีเพราะที่ต่างประเทศก็มีร้านแบบเนี้ยฮิตกำลังฮิตเลยนะร้านแบบว่าแม่ร้านแบบเมดอะไรเงี้ยเมดสาวอะไรเงี้ยโอเคมาต่อกันครับเมื่อกี้ขอไปเลยแล้วกันโอเคเห็นพูดว่าบริการผมก็คิดตะเลิดเปิดโปงไปสิแล้วเราก็นึกว่าบริการสำหรับผู้ใหญ่เสียอีกเห็นถ้างั้นรับแผ่นพับของร้านมาสักใบก็มีปัญหาหรอกมั้งมีเพื่อแผ่นพับสักใบไหมครับผมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะช่วงนี้เดี๋ยวนะเช็คแป๊บนึงโอเคครับผมก็ที่แจกอยู่นี่ไงลิมีคูปองส่วนลดด้วยนะลิผมรับแผ่นพับและพับใส่กระเป๋ากางเกงขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมแวะมาอุดหนุนที่ร้านเราหน้าลิพนักงานตรงเตียงจำระหว่างที่ผมออกจากตรงนั้นก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆเพราะยังไม่แน่ใจว่าการสถานการณ์ติดตามมันหลุดไปแล้วหรือยังเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วยังไม่หลุดสินะผมบอกตัวเองผมต้องเปลี่ยนสถานที่สักทีละแล้วหวังว่าคราวนี้มันจะหลุดได้และผมก็วนกลับมาที่ย่านใจกลางเมืองอีกครั้งดูเหมือนว่าคราวนี้จังหวะอาศัยจังหวะชุลมุนสักหน่อยหนีขึ้นรถกลับมาล่าขึ้นรถกลับบ้านจะดีกว่าผมรอและอาศัยจังหวะที่มีรถประจำทางหลายคันตกตรงป้าย
และกดกรูขึ้นกันแย่งขึ้นรถผมก็เลยแอบเบียดเข้าไปขึ้นรถประจำทางและอ้อมไปหน่อยที่วิ่งอ้อมไปสักหน่อยแทนที่จะวิ่งขึ้นคันประจำที่ดิ่งกลับบ้านเลยรถเริ่มออกตัวและผมก็รู้สึกว่าไม่ถูกตามแล้วในที่สุดก็สลัดหลุดสักทีละผมเอนไปข้างหลังกับพนักพิงบนเบาะหลังอย่างสบายใจเฝ้ารอเวลาที่จะขึ้นรถที่รถคันนี้จะพาผมไปที่บ้านเป็นเวลาเกือบ3ชั่วโมงเต็มๆที่ผมต้องอยู่บนรถคันนี้เพราะด้วยเส้นทางที่อ้อมและการจราจรที่ติดขัดอย่างไม่คาดฝันด้วยอุบัติเหตุในหลายจุดทำให้กว่าจะผมจะกลับถึงบ้านก็เย็นเสียแล้วที่หน้าบ้านพี่คะฟ้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าออกไปไหนน่ะพี่แค่ออกไปแป๊บเดียวเองก่อนฟ้ากลับมาเองนะแล้วลุ่มในมือนั่นหรอคะอย่ามาหลอกฟ้าเสียยากละค่ะฟ้ารู้นะวันนี้พี่ปาดเข้าไปในเมืองมาและพี่ปาดก็มีพอฟ้าก็มีพยานด้วยละค่ะพี่ขอโทษด้วยนะจ๊ะพอดีน้องฟ้าเขาถามว่าพี่ปาดไปไหนแต่ว่าพี่ออกไปซื้อของจำเป็นนะฟ้าไม่ต้องโกรธพี่เลยก่อนไปพี่ก็ล็อกประตูบ้านเรียบร้อยฟ้าไม่ได้โกรธเรื่องที่พี่ไม่ยอมรับเฝ้าบ้านหรอกนะคะแต่ฟ้าโกรธเรื่องอื่นต่างหากเรื่องอื่นเรื่องร่มที่พี่ซื้อมาฟ้าบอกให้พี่อยู่บ้านแต่พี่ก็ยังไม่ฟังคำสั่งคำขอของฟ้าถ้าออกไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาจะให้ฟ้าทำไงล่ะคะอันตรายพี่ไม่เข้าใจว่าฟ้าพูดถึงอะไรอยู่นะเอ๊ะนั่นพี่ชายนี่สวัสดีค่ะพลาดเหนื่อยมากสวัสดีครับนี่พวกพี่ทำอะไรกันอยู่หรอคะถ้าทางสนุกซีเรียสจังๆเลยก็เรื่องที่พี่ปาดก็ออกไปข้างนอกตัวที่พี่ฟ้าห้ามไว้แล้วค่ะพี่ชายแย่มากเอาแย่แย่มากเลยนะคะทำให้พี่สาวเขาต้องเป็นห่วงเจอแบบนี้เข้าไปผมก็เถียงไม่ออกเลยเอาเถอะก่อนที่จะโดนลุ้มมากกว่านี้ยอมเข้าไปดีกว่าเข้าใจแล้วครับต่อไปพี่ชายคนนี้จะเชื่อฟังน้องสาวและไม่ทำตามอะไรแบบไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะฟ้าก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนั่นสิจ้ะใช่แล้วต้องแบบนั้นสิพี่ชายมันถึงจะสมกับเป็นพี่ชายหน่อย อับสอนพูดขัดจากทั้งสองคนจริงสิพี่ชายช่วยหนูอะไรหนูหน่อยได้ไหมทำอักษรตำตาเป็นประกายจะให้ช่วยอะไรเหรอประมาณว่ากลางอาทิตย์หน้าเนี่ยหนูจะมีสอบเก็บคะแนนนะคะบังเอิญว่าบทเรียนที่มีบทเรียนบวกบังเอิญว่ามีบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่พี่ชายช่วยติวให้หนูหน่อยได้ไหมนะคะติวเหรอโอเคถ้าเป็นวิชาที่ประถมคงไม่เป็นปัญหาหรอกคิดว่าก็คงพอช่วยได้แหละได้สิเดี๋ยวจะช่วยติวให้ช่วยติววันไหนล่ะเย้ขอบคุณนะคะหนูคงมาหาพี่ชายช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและก็ไอพี่อับสอนก็ทำขนมอะไรติดมือมาด้วยเราเหรอจ้ะถือเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเรื่องทำขนมนี่มันแหมๆพี่อับดาราก็ทำอะไรกินไปหมดอยู่แล้วล่ะค่ะนั่นสิจ้ะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกว่าพี่อับชลาอับชลานะครับเนี่ยฮะยิ่งอ่านยิ่งเพี้ยนกำลังลำบากใจอยู่แต่ไม่กล้าขัดอักษรคงคล้ายๆกับผมที่ไม่กล้าขัดฟ้าละมั้งเพราะฉะนั้นตรงตามนี้นะคะแต่งั้นวันนี้อักษรขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันคราวหน้านะทั้งสองพี่น้องก็บอกลาผมกับฟ้าก่อนที่เขาจะเข้าไปในบ้านของตัวเองเราเข้าบ้านเถอะค่ะพี่ปราดนี่ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวฟ้าจะรีบทำอาหารให้นะคะพูดจบผมก็เข้าไปในบ้านหลังจากนั้นก็มีจะจำช่วงยิงกับผมกับฟ้าก็ไม่มีอะไรมากกว่านั่งคุยเรื่องดีวิชาให้อับสอนและเปิดโทรทัศน์ดูข่าวผมนั่งดูทัศน์จนดึกฟ้าจัดการความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปห้องเรียบร้อยของตัวเองขึ้นไปบนห้องกลับมาที่ห้องของตัวเองและย่อนตัวลงนอนราบบนเตียงอันแสนนุ่มมาคิดดูแล้วผมเองก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าฟ้ามีท่าทีแปลกๆที่พูดถึงอันตรายทำให้ผมปวดคิดไม่ได้ว่าเรื่องแบบนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่ผมถูกตาม
โดยอะไรบางอย่างนั่นหรือเปล่าบางทีฟ้าอาจจะระแวงไปเองเหมือนเขาที่เราคุยกันเรื่องอุบัติเหตุเมื่อหลายวันก่อนก็ได้คิดมากก็ป่วยการนี่ก็ดึกมากแล้วผมนอนต่อดีกว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะตื่นสายพอดีเลยวันที่4นะฮะบทนำวันที่4เอาละครับเราก็จะมาพักกันไว้ตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าจบเราขอจบพาร์ทตรงนี้ไว้ที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเริ่มยาวแล้วโอเคก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะฮะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแหละโอเคครับผม see you